ตอนน้องอินไปมั้ยวะไปเลยจับมือเลยจะดีนะจับมือที่ไหนแบงค์แบงค์ถือก่อนเด็กแล้วคุณจะออกได้นังไงสารศักดิ์สามวันเดินครับ38มาเลยมาเลยส่งเอกสารให้นายดูครับส่งเอกสารให้นั่งรอมาเดินหลักฐานที่ไม่ถามไปหลักฐานแยกกันออกมาถ้าผมว่าเราผ่อนเขาทั้งงานเรามีความคิดที่อยากจะเป็นในใจไว้นะครับมันก็ถือว่าแบบมันเป็นอีกโอกาสหนึ่งครับของลูกผู้ชายที่เกิดมาครับนอกจากบวชให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเป็นทหารนะครับแล้วก็มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยในใจแบงค์เนี่ยก็ถ้าเรียนจบนะครับก็อาจจะสมัครนะครับด้วยความสมัครใจนะครับแล้วก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยครับก็มันเป็นความภาคภูมิใจของส่วนตัวด้วยครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยแต่เรื่องตรงนี้มันก็ต้องคุยกับครอบครัวให้เข้าใจทีนึงครับผมแล้วห่วงไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นทหารแล้วแฟนคลับจะลดลงหรือว่าแฟนคลับจะความในใจมีวงสงจริงๆแล้วว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบนะครับเพราะว่าอย่างแฟนคลับเนี่ยเราก็ต้องเคารพแบบแล้วก็เข้าใจในการตัดสินใจของตัวแบงค์เองครับเพราะว่าเราสมัครไปเป็นทหารนะไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนครับเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยก็คิดว่าแฟนคลับหลายๆคนก็อาจจะยินดีกับเราด้วยอาจจะชอบในการตัดสินใจของตัวแบงค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวแม่เองมันก็สนใจที่แบบว่าอยากจะสมัครครับแต่ว่าด้วยตอนนี้ท่านณตอนนี้ครับก็ยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องครับเพราะว่าผมก็ยังติดเรื่องเรียนอยู่แล้วก็เรื่องงานด้วยครับที่มีไปถึงปี63แล้วครับคือท่านณตอนนี้ก็อยากจะเต็มที่กับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานไปก่อนครับก็เลยขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันตามกฎเกณฑ์แบบนี้ไปก่อนครับ